เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรโบนิกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับเหล่าหัวหน้าหน่วยของหน่วยดับเพลิงพิเศษกันนะครับว่าใครเป็นใครกันบ้างแต่ละคนนั้นเนี่ยมีพลังวิเศษอะไรกันบ้างนะครับความสามารถแต่ละคนเป็นแบบใดไฟแรงขนาดไหนกันบ้างต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนนี้เนี่ยไฟแรงสุดๆเลยครับแรงจนกระทั่งแบบว่าถ้าเกิดจ้องนานๆเนี่ยแสบตาได้เลยนะครับทางที่ดีนะครับผมแนะนำให้ควรใส่แว่นออฟตัดดีกว่านะครับเพราะว่าแว่นออฟตัดนั้นนะครับเป็นแว่นกองแสงคุณภาพสูงที่จะป้องกันสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าที่จะทำมาทำร้ายสายตาคุณตอนนี้นะครับผมเนี่ยใส่แว่นรุ่นแฟนทอมอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปของออฟตัดเลยนะครับวัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายใส่สบายแถมขาแว่นเนี่ยก็บางมากๆเลยนะครับเวลาใส่หูฟังเนี่ยไม่ทำให้เจ็บหูเลยถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้ที่แฟนเพจออฟตัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจหานะแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่โค้ดโลโบได้รับส่วนลด100บาทจากทางร้านเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเมื่อกี้ขอแวะขายของนิดหน่อยนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเนื้อหาในวิดีโอกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับขอเริ่มที่ในหน่วยที่1ก่อนเลยนะครับหน่วยที่1นั้นนะครับจะมีผู้บัญชาการอยู่2คนนะครับก็คือคนแรกนะครับก็คือลีโอนาร์ดเบิร์นครับลีโอนาร์ดเบิร์นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่1คนเก่าครับถ้าเกิดใครนะครับได้ดูไฟฟอสแล้วเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าป๋าเบิร์นของเรานั้นน่ะแข็งแกร่งขนาดไหนครับโดยที่พลังของเบิร์นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่3ครับโดยที่พลังของเบิร์นนั้นนะครับเขาเนี่ยจะสามารถที่จะเผาไหม้ภายในร่างกายของตัวเองได้ครับเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเตาหลอมมนุษย์ครับซึ่งยิ่งถ้าเบิร์นเนี่ยต่อสู้นานเท่าไหร่ครับพลังของเบิร์นที่จะยิ่งกักเก็บไว้ในร่างกายเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นครับโดยที่พลังงานในร่างกายของเบิร์นนั้นนะครับสามารถที่จะปล่อยออกมาได้ตามต้องการครับสามารถที่จะใช้โจมตีศัตรูหรือว่าใช้ป้องกันศัตรูก็ได้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเบิร์นเนี่ยเขามักจะใช้การต่อสู้ในรูปแบบประชิดมากกว่าครับซึ่งเบิร์นนั้นนะครับสามารถทำได้ดีมากๆด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจประวัติตัวละครตัวนี้นะครับผมเคยทำไว้ในช่องแล้วนะครับยังไงก็สามารถไปหาดูกันได้เลยนะครับผมสำหรับหัวหน้าหน่วยคนที่2นะครับก็คือคนที่มารับหน้าที่ต่อจากเบิร์นนะครับคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าหัวยานหลีครับหัวยานหลีนะครับเขานะครับเคยเป็นลูกน้องของเบิร์นมาก่อนครับแต่ว่าต่อมานะครับเขาเนี่ยก็ได้ถูกเลื่อนขั้นมาเป็นกัปตันของหน่วยที่1แทนที่ของเบิร์นครับโดยที่พลังของหัวยานหลีนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่3เหมือนกับเบิร์นครับโดยที่เขาเนี่ยสามารถที่จะจุดไฟจุดระเบิดขึ้นมาได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับโดยที่การต่อสู้ที่หัวยานหลีถนัดนะครับเขาเนี่ยมักจะต่อสู้แบบเน้นไปทางความเร็วในด้านการเคลื่อนที่ซะมากกว่าครับแต่ว่ายังไงซะนะครับพลังการทำลายล้างของหัวยานหลีเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับหัวยานหลีนะครับเขาเนี่ยก็เหลือเพียงแค่แขนเพียงข้างเดียวแล้วเลยครับแต่ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีนะต่อมานะครับเราจะมาดูในหน่วยที่2กันบ้างครับผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่2นะครับมีชื่อว่ากูสตาฟฮอนด้าครับกูสตาฟนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้บัญชาการของหน่วยที่2ตัวที่กูสตาฟนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่3ครับตัวที่กูสตาฟนั้นนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างเปลวไฟขึ้นมาบนหัวของเขาได้ครับโดยที่เปลวไฟที่อยู่บนหัวของเขานั้นนะครับมันจะทําให้หัวของเขานะครับแข็งมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองนึกสภาพดอนชินเจียวในวันพีชดูนะครับที่ใช้ฮาคิบนหัวซึ่งพลังของกูสตาฟนั้นนะครับสามารถที่จะใช้คอมโบกับปืนใหญ่ได้ด้วยนะครับโดยที่เขานั้นเนี่ยจะใช้ตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในปืนใหญ่นะครับไปแทนที่ลูกกระสุนปืนใหญ่โดยที่พลังทําลายล้างของท่านี้นะครับสามารถที่จะล้มคนไฟลุกล่างยักษ์ได้ง่ายๆเลยนะครับภายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวหรือเรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายท่าหนึ่งที่มีพลังทำลายรุนแรงมากๆที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน่วยที่3ครับผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่3นะครับก็คือดร.โจวานนี่ครับจริงๆต้องเรียกว่าเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่3มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดร.โจวานนี่นะครับเขาเนี่ยเป็นคนของพวกผ้าคลุมขาวครับที่แฝงตัวเข้ามาในหน่วยดับเพลิงครับดร.โจวานนี่นั่นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่2ครับตัวที่ความสามารถของเขานั้นนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับไฟที่อยู่ในกลไกต่างๆของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือของเขานะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับอารมณ์แบบสามารถที่จะยิงมือกลออกไปได้แบบล็อกเก็ตลันเชอร์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจุดเด็ดจริงๆของดร.โจวานนี่นะครับก็คือความเฉลียวฉลาดของเขาครับซึ่งโจวานนี่นั่นนะครับเขาเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างเครื่องมือต่างๆที่ใช้คอมโบกับพลังควบคุมไฟของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างเช่นมือกลหรือว่าเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับหรือว่ามีดบินที่ใช้พลังไฟนะครับนอกจากนี้นะครับดร.โจวานนี่เนี่ยยังดัดแปลงร่างกายของตัวเองนะครับให้มีลักษณะคล้ายๆกับแมลงตัวยักษ์ใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวของเขาเนี่ยขึ้นไปอีกครับ
ับเช่นดวงตาเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นความสามารถในการรับรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ความสามารถในการรีเจนของร่างกายของเขาเนี่ยที่เรียกได้ว่าเหนือมนุษย์มากๆเลยครับมันจะมีอยู่ฉากนึงนะครับที่โจเวนนี่เนี่ยโดนอาร์เธอร์เนี่ยตัดหัวจนขาดไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะครับและโจเวนนี่เนี่ยก็ยังมีความสามารถที่เรียกได้ว่าความสามารถในการถ่ายโอนจิตสำนึกของตัวเองเนี่ยไปยังร่างของคนอื่นได้อีกด้วยครับโดยการที่โจเวนนี่นะครับจะส่งแมลงนะครับไปกัดแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในสมองของพวกเขาเหล่านั้นนะครับความสามารถนี้นะครับมันก็เลยทำให้โจเวนนี่เนี่ยเหมือนกับเป็นอมตะเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะย้ายจิตของตัวเองเนี่ยไปในร่างของคนอื่นได้เรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าโคตรขี้โกงเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน่วยที่4ครับในส่วนของหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่4เนี่ยก็มีชื่อว่าโซอิจิโร่เฮกครับโดยที่ความสามารถของโซอิจิโร่นะครับก็คือตามในเว็บวิกิแฟนดอมเนี่ยได้บอกว่าเฮกนั้นนะครับเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่3ครับแต่ว่าเฮกนั้นนะครับมักที่จะไม่ค่อยได้ใช้พลังให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเฮกเนี่ยมักที่จะใช้อาวุธในการต่อสู้เสียมากกว่าครับโดยที่เฮกนั้นนะครับเขาเนี่ยมีความชำนาญในอาวุธต่างๆทุกรูปแบบเลยนะครับของหน่วยดับเพลิงครับไม่ว่าจะเป็นพวกลวดนิรภัยนะครับหรือว่าเป็นขวานของนักดับเพลิงนะครับเฮกเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกอย่างได้อย่างชำนาญเลยครับและถึงแม้ว่าเฮกนะครับเขาเนี่ยจะแก่มากแล้วก็ตามความสามารถในการต่อสู้ของเฮกนั้นนะครับก็ยังอยู่ในขั้นที่สามารถที่จะต่อสู้กับชินละในตอนที่โดนควบคุมเนี่ยได้อย่างสูสีเลยแหละครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเฮกเนี่ยเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วครับนั่นทำให้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยนะครับจึงตกไปอยู่ที่อีกตัวละครหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแพนโกพาร์ทครับแพนนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยที่4นะครับหลังจากที่เฮกได้ตายไปนะครับโดยที่ความสามารถของแพนนั้นนะครับเขาเนี่ยจะเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่3ครับโดยที่ความสามารถของแพนนั้นนะครับจะเหมือนกับเป็นการบัฟให้เพื่อนครับซึ่งบัฟนี้นะครับมันจะทำให้คนที่ได้รับบัฟนั้นนะครับมีพลังป้องกันไฟอย่างมหาศาลเลยครับนอกจากนี้นะครับแพนเนี่ยยังสามารถที่จะใช้พลังบัฟของเขาเนี่ยบัฟให้ตัวเองครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของตัวเองเนี่ยอย่างมหาศาลได้อีกด้วยครับแต่ว่าการใช้ท่านี้นะครับมันก็ทำให้ร่างกายของแพนนั้นนะครับได้รับผลกระทบแล้วก็ภาระอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันครับนั่นทำให้แพนเนี่ยไม่สามารถใช้ท่านี้ได้นานมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่5นะครับซึ่งหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่5เนี่ยก็มีชื่อว่าฮิบานะครับฮิบานะนั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่3ครับซึ่งความสามารถของเธอนะครับก็คือเธอเนี่ยสามารถที่จะสร้างเปลวไฟที่เป็นรูปดอกไม้ได้ครับและยังสามารถที่จะสร้างเปลวไฟที่เหมือนกับเป็นกีบซากุระจำนวนมหาศาลเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูได้อีกด้วยครับถ้าใครนึกสภาพไม่ออกนะครับให้นึกภาพเซมบงซากุระของเบียคุยะในเรื่องบีดนะครับนอกจากนี้นะครับฮิมานะนะครับยังสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมินะครับรอบตัวเธอได้อีกด้วยครับด้วยความสามารถนี้นะครับมันเลยทำให้ฮิบานะเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการจุดไฟของผู้ใช้พลังไฟคนอื่นได้ครับและยังสามารถที่จะทำให้รอบๆตัวของคู่ต่อสู้นะครับได้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับจนทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเป็นลมแดดไปได้เลยครับซึ่งความสามารถส่วนใหญ่ของฮิบานะนะครับนั่นจะเป็นการโจมตีที่เน้นไปทาง AOE ซะส่วนใหญ่นะครับจากที่ได้สังเกตมาดูนะต่อมานะครับในหน่วยที่6เนี่ยหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่6นะครับก็มีชื่อว่าเคโกะหวงครับหวงนั้นนะครับเป็นผู้ใช้พลังพิเศษในรุ่นที่3เหมือนกับคนอื่นๆครับโดยที่ความสามารถของหวงเนี่ยก็คือหวงนะครับสามารถที่จะสร้างไฟที่จะมีรูปร่างคล้ายๆกับงูครับโดยที่เปลวไฟของเธอนั้นนะครับจะมีความสามารถในการเร่งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของร่างกายมนุษย์ได้ครับซึ่งความสามารถนี้นะครับมันก็จะทำให้หวงนั้นนะครับโดดเด่นไปทางด้านการรักษามากกว่าครับซึ่งเหลืออย่างนะครับก็คือหวงเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตประจำหน่วยดับเพลิงนั่นเองครับในส่วนของหน่วยที่7นะครับหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่7เนี่ยครับก็มีชื่อว่าเบนิมารูชิมอนครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับจะเรียกได้ว่าไม่ต้องมีข้อกังขาในความสามารถของเขาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าชิมอนนั้นนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหัวหน้าหน่วยทุกคนแล้วแหละครับตัวที่ความสามารถของเบนิมารูนั้นนะครับจะพิเศษมากกว่าคนอื่นๆมากครับเพราะว่าเบนิมารูนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษทั้งรุ่นที่2และก็รุ่นที่3ในคนเดียวกันครับนั่นทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะจุดเปลวไฟขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเปลวไฟได้ดั่งใจนึกเลยแหละครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับประวัติตัวละครตัวนี้นะครับผมเคยทำไว้แล้วนะครับในช่องสามารถหากันดูได้เลยนะครับมาที่หน่วยที่8นะครับก็คือหน่วยสุดท้ายเนี่ยหัวหน้าหน่วยของหน่วยที่8นะครับมีชื่อว่าอากิทารุโอบิครับโอบินั้นนะครับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกับหัวหน้าหน่วยคนอื่นอยู่มากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหัวหน้าหน่วยคนอื่นนะครับต่างก็เป็นผู้ใช้พลังพิเศษทางนั้นนะครับแต่ว่าโอบิของเรานั้นนะครับไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยครับเขาเนี่ยเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าพลังของโอบินะครับส่วนใหญ่เนี่ยล้วนมาจากความพยายามของตัวเขาเองด้ว
ล้วนๆครับเพราะว่าโอบีนะครับเขาเนี่ยมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทั้งด้านพลังคลั่งกายของเขานะครับแล้วก็ความสามารถในการใช้อาวุธต่างๆของตัวเองนะครับล้วนมาจากการฝึกฝนของเขาทั้งนั้นครับจนในปัจจุบันนี้นะครับโอบีของเราเนี่ยเป็นคนที่ทุกๆคนนะครับต่างยอมรับในความแข็งแกร่งของเขาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับเบนิมารุนะครับโอบีเนี่ยผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็หาดูกันได้ในช่องได้เลยนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมและเรียบเรียงมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลในส่วนไหนผิดพลาดนะครับหรือว่าผมพูดตรงไหนตกหล่นไปเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ